ด้วยนะคะข่าวแรกวันนี้คงจะให้เป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้ค่ะถ้าไม่ใช่เรื่องของพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งนะคะที่ในที่สุดก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะหลังจากนี้ล่ะค่ะเราคงจะได้เห็นวันเลือกตั้งที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายวันนี้กกต.ก็จะมีการประชุมกันเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวประธานกกต.ก็จะมาแถลงถึงความชัดเจนของขั้นตอนในการจัดการเลือกตั้งค่ะทั้งหมดจะยังคงอยู่ในกรอบ150วันตามที่มีการพูดกันมาก่อนหน้านี้นะคะโดยในวันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปโดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา175และมาตรา268ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้มาตรา1พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพุทธศักราช2562มาตรา2พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปมาตรา4ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผู้รับสนองพระบรมราชโองการทั้งนี้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือโดยที่มาตรา268ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายใน150วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา267วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3และวงเล็บ4มีผลใช้บังคับแล้วสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาทางด้านของอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่าขั้นตอนต่อไปภายหลังการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งส.ส.คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็จะต้องกำหนดวันเลือกตั้งค่ะทั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อสถานที่รับสมัครแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยภายใน5วันนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวของกกต.ช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมกันก็จะมีการนำเรื่องพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งส.ส.เข้าหารือในที่ประชุมด้วยเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งออกมาและหลังการประชุมทางคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ก็จะแถลงขั้นตอนการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งซึ่งคาดว่ากกต.จะมีการกำหนดวันรับสมัครในวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์และคาดว่าจะกำหนดให้วันเลือกตั้งเป็นวันที่24มีนาคมนี้ค่ะก็ถือว่าไม่ได้เหนือความคาดหมายนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้อาจารย์วิษณุออกมาให้ความเห็นแล้วว่าวันเลือกตั้งที่เหมาะสมที่สุดก็น่าจะเป็นวันที่24มีนาคมไกลจากการสอบ PCAS แล้วก็ยังอยู่ในห้วงระยะเวลา150วันด้วยตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็เดี๋ยวรอการประกาศในช่วงบ่ายวันนี้แล้วกันใช่ค่ะส่วนอีกด้าน